ทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะทําแบบทดสอบท้ายบทของบทที่5นะคะเรื่องเศษส่วนนะคะวันนี้เราจะทําแบบทดสอบได้ไปทบทวนกันมาบ้างไหมได้ไหมได้นะมีคนบอกว่าไปทบทวนมาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนจะสอบเดี๋ยวคุณครูให้ท่องสุดคูณก่อนวันนี้ท่องแม่ไหนดีแม่7แม่8แล้วก็แม่12นะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3 7 1 7 7 2 7 1 9 9 2 10อะไร14 18 9 2 14เหรอคะ18หนูคิดแต่ว่าถ้าเมฆมันจะเพิ่มขึ้นทีละ9สมมุติถ้าใช้มือทำเป็นไหมอ่ะ91 9 92 18เหลือนิ้ว8นิ้ว93 27 94 36 95 45 9654 97 63 98 72 99 87 90เป็น90 91 92 108ใช้นิ้วก็ได้สำหรับคนที่ไม่คล่องสังเกตง่ายๆหักไป1นิ้ว91 9เหลือนิ้วกี่นิ้ว9นิ้ว91 992 18เหลือนิ้ว8 93 27ดู94เราหักไป4 36 95 45 96 54 97 63 98 72มันก็คือเลขท้าย9 872 99 81 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108ง่ายไหมง่ายกลับไปฝึกเดี๋ยววันหลังครูจะเรียกเราใหม่นะคะแม่9นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้หยิบกระดาษคำตอบที่ครูให้ไปวันนี้จะทำแบบทดสอบนะคะอ่ะดูที่สไลด์แบบทดสอบประจำบทที่5เราเรียนไปถึงบทที่5แล้วนะคะเรื่องเศษส่วนเอากระดาษคำตอบที่ครูแจกให้เขียนชื่อให้หมดทำไมครูถึงให้นักเรียนทำในกระดาษเพราะว่าบางคนจะต้องเอาสมุดไปทำอะไรทำการบ้านเดี๋ยวนักเรียนก็จะเป็นข้ออ้างว่าผมเอาสมุดไปทำการบ้านครับก็เลยไม่ได้ส่งคะแนนสอบฉะนั้นให้ทำลงในกระดาษคำตอบทุกครั้งนะคะของครูแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานว่าใคร
อบหรือไม่สอบห้ามลอกกันเวลาทำเลือกนะคะก่อนเลือกให้ดูให้แน่ใจแล้วค่อยเลือกห้ามลบห้ามผิดห้ามค่ะฉะนั้นก่อนที่จะทำต้องดูให้แน่ใจพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งรูปใดแสดงความหมายเศษห้าส่วนเศษดูให้แน่ใจได้แล้วนะได้ไหมคะได้แล้วนะคะข้อต่อไปเสร็จแล้วนะข้อที่หนึ่งข้อต่อไปข้อที่สองไม่มีเสียงนะคะเวลาสอบสงบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่21วันนี้21เสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปข้อที่3ให้หาอะไรเอ่ยตัวอะไรตัวส่วนเศษ3ส่วน5เท่ากับเศษ9ส่วนสี่เหลี่ยมตัวส่วนเนี้ยนักเรียนจะใส่จำนวนใดเข้าไปที่ทำแล้วที่ทำให้จำนวนเศษ3ส่วน5เนี่ยเท่ากันเศษ3ส่วน5มันก็คือเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ9ส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยนักเรียนจะใส่เลขอะไรเข้าไปมีกอไก่10 15 18แล้วก็20ลองคิดคิดให้ดีนะคะลองคิดในเศษกระดาษก่อนแล้วนักเรียนค่อยเลือกเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะเสร็จยังคะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเศษ3ส่วน4เท่ากับสี่เหลี่ยมส่วน20จะเอาเลขนะคะใดมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมที่ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเท่ากันทำให้เศษ3ส่วน4เท่ากับจำนวนอะไรคิดในเศษกระดาษก่อนว่านักเรียนจะเอาเลขนะคะตัวใดใส่ลงไปในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษ3ส่วน4เนี่ยนักเรียนลองคิดในเศษกระดาษก่อนนะอย่าตอบโดยที่ไม่คิดThank you.
ร็จยังคะเสร็จเสร็จแล้วนะไปข้อต่อไปข้อที่5ประโยคในข้อใดถูกต้องประโยคในข้อใดถูกต้องอันนี้ดูข้อกเศษ3ส่วน4น้อยกว่าเศษ4ส่วน5อันนี้ให้มันแต่ทางที่จริงมันต้องตรงกันนะอ่ะข้อขอคายเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ4ส่วน5ข้อควายเศษ4ส่วน5น้อยกว่าเศษ4ส่วน6ข้องอเศษ5ส่วน11มากกว่าเศษ8ส่วน11อันนี้ตัวส่วนมันต้องให้เท่ากันมันต้องให้ตรงกันนะนักเรียนพอเวลาเขียนอันนี้มันเคลื่อนเวลาถ้ามันตัวส่วนเนี้ยมันไม่เท่ากันสิ่งที่นักเรียนสามารถตัดทิ้งได้ก่อนเลยคือข้อไหนแล้วมันก็จะเหลือตัวเลือกให้นักเรียนเลือกเวลาที่นักเรียนจะหาค่านักเรียนต้องหาค่านะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้อง